ซั่นทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะสัตว์เวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับบรรยากาศคาเฟ่ฮะลองดูก่อนนะฮะทรงไทยแบบนี้นะฮะแต่ว่ามีคาเฟ่ซ่อนอยู่ด้านในฮะเป็นสไตล์แบบไหนเก๋แค่ไหนชิลแค่ไหนไปดูกันเลยครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับที่จะพามาเที่ยวนะครับชื่อว่าอยุธยารีทรีตนั่นเองนะครับเป็นทั้งที่พักและก็มีคาเฟ่อยู่ด้านในด้วยบรรยากาศเน้นความเป็นไทยเลยฮะบ้านทรงไทยของที่มาตกแต่งก็จะเน้นเป็นของเก่าที่หาดูยากนะครับซึ่งมาแล้วเหมือนย้อนไปในอดีตเลยนะฮะด้านในบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาโอ้โหนี่ก็เป็นแบบตู้โชว์ของเก่าของสะสมถ้วยชามต่างๆดูแล้วก็คลาสสิกมากครับนี่คือบรรยากาศที่พักนะฮะถ้าใครอยากจะแบบย้อนยุคเหมือนในละครที่เราดูกันเนี่ยที่เขาใช้โลเคชั่นถ่ายเนี่ยต้องที่นี่เลยครับด้านบนเนี่ยจะมีที่พักทั้งหมด7ห้องเป็นสไตล์ไทยๆอย่างนี้เลยละฮะถ้าจะได้ฟิลเนี่ยใส่ชุดไทยด้วยโอ้โหผมว่าเข้ากับบรรยากาศมากๆครับนี่แหละฮะที่พักครับกับบรรยากาศเก๋ๆย้อนกลับไปในความเป็นไทยในอดีตและที่สำคัญนะครับที่พักถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไทยอย่างนี้แต่เขาก็แฝงไปด้วยความสะดวกสบายต่างๆให้เราได้พักที่นี่แบบสบายๆเลยฮะนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับในส่วนของคาเฟ่สวยดูสบายปลอดโปร่งเพราะว่ามีสระน้ำอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่บอกเลยว่านั่งสบายมากอากาศเย็นๆจากน้ำเนี่ยมาปะทะเราทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลายไม่ร้อนครับเมนูนี้ต้องบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นไทยอยู่ครับอย่าง2จานนี้นะครับเป็นผัดไทยกุ้งสดอันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาสลิดทอดส่วนนี้เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นน้ำอุทัยทิพย์กับน้ำผึ้งมะนาวมาผสมกันครับได้ชิมทุกเมนูแล้วอร่อยมากๆผมให้10เต็มเหมือนกันนะครับทั้งของคาวของหวานรวมถึงบรรยากาศของที่นี่นะครับถ้าว่าเน้นมาทานอาหารอย่างเดียวนี่ก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันครับอร่อยจริงๆฮะมาเที่ยวมาชิวๆอย่างนี้นะครับมานั่งเปลที่มุมที่เขาจัดให้ผมนึกถึงเวลาที่เราไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดเราในอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับนึกถึงครอบครัวเวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วมีความสุขมากครับที่พักก็สวยบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะฮะแนะนำแวะมาที่นี่เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับซัตทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก